มีความกังวลพอสมควรนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจีนเนี่ยจะมาเอาทุเรียนของไทยไปเยอะผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีอาลีบาบาเข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อที่จะมีการค้าขายออนไลน์แต่ว่าแต่อันนี้เป็น2ประเด็นนะต้องแยกจากกันครับหนึ่งก็คือคำที่บอกว่าเราจะทำให้เราไปค้าขายออนไลน์เนี่ยโดยความหมายของมันก็คือว่าชาวสวนเอาทุเรียนของตัวเองไปขายออนไลน์พวกนั้นคือผู้ผลิตไปมีแพลตฟอร์มในการส่งสินค้าตัวเองให้กับผู้บริโภคแต่สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นก็คืออาลีบาบาทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางเจดีทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางหรือล้งขนาดใหญ่ที่จะเที่ยวมารับซื้อของแล้วก็เอาไปขายในเว็บของตัวเองใช่แต่ว่าเบรกนี้นี่ประมาณสัก10กว่านาทีนี้เราจะคุยกันเรื่องทุเรียนอย่างเดียวใช่ไหมจะได้แบ่งเวลาถูกได้ใช่ไหมได้คุยกันยาวๆเลยเนี่ยมันมีทุเรียนด้วยมีเราต้องพูดถึงทุเรียนเยอะๆพี่ผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะไม่ได้กินแล้วจะไม่ได้กินแล้วผมเมื่อวานที่ผมเดินประมาณสักแม็กแวลูอะไรเงี้ยเริ่มแพงขึ้นมากเท่าไหร่แล้วพี่ก็หลายร้อยอยู่อ่ะขาดเล็กๆเนี่ยอาจารย์ไม่ซื้อตามรถบรรทุกทั่วไปที่เป็นรถกระบะรถบรรทุกแถวหน้าบ้านผมนี่อยู่ประมาณ140 150แพงนะเพราะว่าช่วงถูกนี่มันถูกกว่านี้เยอะนะครับปี2ปีที่แล้วปีแล้ว40 50บาทเองใช่ตอนนี้คือนี่เพิ่งเริ่มฤดูกาลเลยแต่ไม่เป็นไรชาวสวนได้ผมแฮปปี้นะแต่ว่าเราก็ต้องยอมที่จะคือในอนาคตเนี่ยพวกเราจะได้แค่กลิ่นนะป่ะคือถ้าเขาส่งกันขนาดนี้เราคงได้แต่ดมเปลือกแล้วล่ะแต่ว่าภาครัฐเองก็บอกว่าจริงๆแล้วผลผลิตทุเรียนมันก็มีเยอะเยอะกว่าการที่จะส่งออกหรือว่าการค้าขายด้วยนะแต่ว่าเขาเลือกซื้อทีตูมเดียวนี่เราเตรียมกินโลละ10บาทเลยนะเนี่ยใช่ครับทีนี้มังคุดแพงเลยล่ะเพราะว่าต้องกินอัดกับทุเรียนไหนมะม่วงอีกไม่ใช่มังคุดมันถือว่าเป็นอะไรที่มันกินแก้กันไงมันต้องกินเพราะมันเย็นเย็นครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบริษัท Queen Frozen Food นะครับซึ่งอยู่บริเวณหลังตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีกับบริษัท JD Fresh นะครับก็ลงนามความร่วมมือกันในการซื้อขายทุเรียนร้อยละ25ของผลผลิตทั้งหมดเลยนะผลผลิตของใครของบริษัท Queen Frozen Food หรือว่า 25% ของตลาดนั่นสินะฮะคือเขาบอกว่านำทุเรียนไปกระจายให้กับผู้บริโภคที่จีนนะครับมีประชากรอยู่ประมาณ 1,400 ล้านคนโดยบริษัท JD Fresh เนี่ยนะครับก็ได้ทำการตลาดภายในประเทศจีนเขาบอกว่าเป็นโอกาสดีนะที่ทุเรียนแช่แข็งของไทยจะก้าวไปสู่ตลาดจีนมากขึ้นทำให้สามารถส่งออกทุเรียนได้ตลอดทั้งปีทั้งในรอบฤดูอ๋อคือเขาฟรีซทุเรียนไว้เพื่อไปขายนอกฤดูก็ได้ด้วยว่าประเด็นจริงๆก็คือผมก็ดีใจนะครับผมดีใจอาจจะมากกว่าอาจารย์วิโรจน์นิดนึงอาจารย์วิโรจน์อาจจะดีใจว่าเกษตรกรได้แต่ผมดีใจว่าถ้าทุเรียนมันขายดีขนาดนี้ในจีนเนี่ยภาพลักษณ์ของทุเรียนมันจะเปลี่ยนไงในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหพาฝรั่งไปกินทุเรียนเนี่ยนะเหมือนมันจะเป็นจะตายใช่มันไม่ยอมมันจะแบบทำหน้าทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยดูนะฮะเราเจอคนที่ใช่แล้วใช่ไหมโอ้พี่เราพบกับคนที่ใช่แล้วคนอีกชาติหนึ่งที่ชอบทานทุเรียนมากคือคนอินเดียนะคนอินเดียก็ชอบมากอันนี้อนาคตเนี่ยอาจจะเป็นตลาดเช่นเดียวกันและจีนเขาปลูกไม่ได้เลยทุเรียนผมว่าไม่แน่ใจพี่แต่เขาชอบหมดเลยนะทุเรียนไม่ได้หมายความว่าชอบแต่ทุเรียนลาวนะทุเรียนมาเลย์ก็ชอบทุเรียนอินโดอะไรก็ชอบท่านี้ไม่ต้องคุยอะแบบถ้าคุณกินอะไรได้หลากหลายขนาดนี้น่าสนใจที่อาจารย์บอกว่าทำไมจีนไม่ปลูกทุเรียนอาจจะเรื่องของสภาพอากาศดินด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ทั่วโลกมีอะไรดีๆเนี่ยจีนก็จะทำตามแต่เขาไม่แน่นะเพราะว่าอย่างเช่นมีอยู่ช่วงนึงซึ่งเขารับซื้อยางพาราเราเยอะๆเนี่ยเขาก็เอ็นอัพโดยการไปปลูกเองเหมือนกันทำให้เขาลดการซื้อแล้วก็มีผลต่อราคาตลาดใช่แต่ว่าเขายังพัฒนาไม่ถึงคนที่กินทุเรียนไม่เลือกแบบนี้ที่เราพูดแบบพูดดีเลยนะแบบเฮ้ยคุณกินทุเรียนไม่เลือกขนาดนี้เขาบอกเขาชอบกินแบบปลาร้าโคตรเหรอเจอปลาร้าไปเนี่ยเขาไม่เขาชอบเขาชอบให้มันนิ่มๆไหวอย่างนี้น่าจะไปเป็นอนาคตของมาเลย์มากกว่าเพราะว่าทุเรียนไทยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นยุคหมอนทองกันแล้วอ่ะคุณไม่กินทุเรียนเละมานานแล้วยกเว้นคุณจะทำน้ำกะทิทุเรียนใช่ไหมใช่ไหมคือทุเรียนธรรมดาหรือคุณเอาไปกวนเนี่ยคนไทยเนี่ยจะมีสไตล์การกินทุเรียนแบบค่อนข้างแข็งอ่ะครับโหถ้าคุณไปดูสิงคโปร์มาเลย์เนี่ยคุณไปเดินดูทุเรียนที่นั่นคุณกินไม่ลงอ่ะในตามภาษาคนไทยมันไม่ได้อ่ะใช่แต่คนมาเลย์เขาก็ชอบแบบนั้นไงเขาชอบกินแบบนั้นใช่เขาไปทำหลากหลายนะเอาทุเรียนไปแปรรูปด้วยเป็นทุเรียนแช่แข็งเอาไปทำไอศครีมรสทุเรียนด้วยเหมือนกันแต่เหมือนหลังๆนี่เขาไปทำอะไรที่เป็นอาหารคาวไม่เหรอฮะทุเรียนเนี่ยมีนะเร็วๆนี้เอาไปทอดเหรอไม่ใช่เอาไปทำอะไรสักอย่างไม่แน่ใจเอาไปใส่ในอาหารน่ะล่าสุดเนี่ยไปเป็นส่วนประกอบของอาหารแต่ว่านอกเหนือจากทุเรียนแล้วเขาบอกนะว่าผลไม้อื่นๆในประเทศไทยอีกหลายรายการเลยนะที่คนจีนก็นิยมมากขึ้นมังคุดลำไยมะพร้าวลำไยนี่น่าจะหมดยุคแล้วมั้ง
ลำไยเนี่ยเคยข่าวปี2ปีนี้เขาไม่ซื้อนะใช่ครับดาวลงไปเยอะมากนะมะพร้าวก็น่าสนใจนะครับครับซึ่งถือว่าเป็นผลไม้2ชนิดที่ผู้บริโภคชาวจีนก็ให้ความสนใจนะครับแต่ว่าวันที่7พฤษภาคมนี้ครับอาจารย์ก็จะมีการส่งออกทุเรียนล็อตแรกประมาณ 130,000 ลูกไปจำหน่ายในเว็บไซต์ tmall.com นะครับของเครือข่ายอาลีบาบาหลังจากที่แจ็คหม่าก็มาประเทศไทยเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนแล้วก็ลงนามซื้อขายทุเรียน15,000 ล้านบาทนะครับเป็นเวลา3ปีเพื่อนำทุเรียนไปจำหน่ายในเว็บไซต์ตกลงไม่ต้องคุยกันแล้วใช่ไหม 4.0 อะไรพวกนี้ไม่มีแล้วเป็นดูเรียนอีโคโนมี่ไปนี่คือก็อาลีบาบามาจัดให้ ขนาดแจ็คหม่ามาเพื่อทุเรียนเนี่ยใช่มันซัมติงนะไม่ซัมติงเหรอพี่เพราะว่าเขาทำธุรกิจเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเขาต้องการที่จะขายสินค้าเขาไม่ได้มาเพราะข้าวไทยอะไรอย่างเงี้ยคือหยุดภูมิใจได้หรือว่ามันช่วงเวลามีข้อจำกัดเยอะมากพี่ช่วงเวลาที่มันมาอีกเรื่องเลยข้าวเป็นอีกเรื่องทุเรียนออกหรือเปล่าไม่แต่ว่าโหระดับอาลีบาบามาประเทศนี้เพื่อเรื่องทุเรียนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสัญลักษณ์ประเทศจากข้าวเป็นทุเรียนแล้วล่ะไม่แต่เขาชัดเจนมากนะพี่เพราะเขาบอกว่าเขามาซื้อทุเรียนกับมาให้ความสำคัญกับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนยุทธศาสตร์ของอาลีบาบาชัดเจนในกรณีที่เข้ามาเนี่ยก็คือเพื่อการแล้วมันทำอะไรอาลีบาบามันทำอะไรกับนักท่องเที่ยวมีบริษัทนำเที่ยวไงพี่เขาเป็นตัวกลางที่ขายแพ็กเกจนำเที่ยวอะไรต่างๆก็จะเอาคนจีนเนี่ยที่ซื้อแพ็กเกจอาลีบาบามาเที่ยวเมืองไทยครับคือนักท่องเที่ยวจีนนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่แบบไม่น่าเชื่อไงคือบ้านย่าผมอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยแบบมันเป็นแบบพักขนงประเภทแบบเลยอ่อนนุชไปจนถึงบางจากอ่ะซึ่งไม่มีอ่ะนอกจากเงียบใช่ไหมมันเป็นพื้นที่เงียบมากวันนี้เนี่ยซอย85อย่างเงี้ยมีโรงแรมจีนเนี่ยมีโรงแรมจีนอยู่ในแบบอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราอ่ะเดินอยู่ในซอยมีคนจีนเดินอยู่ในซอยอ่ะใช่หรือบ้านอาผมตรงพัฒนาการอย่างเงี้ยร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปกับพี่ไงเต็มเลยคนจีนเดินมากินก๋วยเตี๋ยวไต้หวันอะไรกันตรงนั้นอ่ะขนาดผมบ้านอยู่ซอยลูกชิ้นไต้หวันไงคนจีนคงไม่ได้กินอาหารไต้หวันในเมืองจีนไงก็ต้องมากินตรงนี้อะไรเงี้ยนะแบบมากกว่าคนไทยแล้วอ่ะโอ้ยพี่ขนาดซอยแปลกๆนะผมขายทุเรียนปากซอยแบบประเภทที่ไม่น่าจะมีอะไรเนี่ยก็มีคนจีนมาเดินกันกลางคืนเนี่ยเต็มไปหมดมันไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวไงมันเป็นซับเบิร์บธรรมดาเนี่ยแล้วคนจีนมันเข้าซับเบิร์บแล้วอ่ะเข้าชานเมืองแล้วอ่ะแต่มันทำให้บรรดาคนขายรถเข็นนี่คึกคักมากใช่มันเงียบไปพักใหญ่เลยขายทุเรียนอ่ะทุเรียนมีตลอดปีตรงนั้นอ่ะจริงๆมีทุเรียนตรงข้ามโรงแรมเลยอ่ะคือเขาเปิดโรงแรมของคนจีนแล้วก็มีร้านที่ขายทุเรียนทั้งปีรองรับของโรงแรมนั่นแหละขายทุเรียนนะแบบพี่ก็คือผมกำลังคิดว่าแลนด์สเคปของประเทศกำลังจะเปลี่ยนไงใช่ไหมเราจะมีไชน่าทาวน์ไม่ใช่แค่2ผมว่าจะมีถึง10นะฮะในกรุงเทพมันจะต้องมีย่านคนจีนแล้วแบบคุณไปไชน่าทาวน์2มายังอ่ะเคยไปยังรู้จักปะอยู่ตรงไหนรัชดาห้วยขวางอ่ะแถวบ้านพี่ชูมันเป็นเมืองของคนจีนเลยร้านอาหารอะไรนี่ติดป้ายจีนอย่างเดียวคือเป็นห้างที่ทำมาเพื่อรับทัวร์จีนโดยเฉพาะไม่ใช่ห้างมันทั้งถนนแล้วอ่ะร้านเล็กร้านน้อยเปลี่ยนไปขายหมอนยางพาราขายอะไรเงี้ยคือคุณต้องมีมือถือที่มี Google Translate ภาษาจีนแล้วคุณก็ไปส่องว่าเขาขายอะไรจริงๆนี่ไม่พูดเล่นนะจริงจริงถ้าไชน่าทาวเยาวราชเนี่ยคือคนไทยคนไทยไปซื้อของจีนๆใช่ไหมแต่ไอ้ย่านห้วยขวางราชดานี่มันคนจีนซื้อของจีนแล้วคนจีนขายด้วยนะคนจีนอยู่รอบอยู่รอบสถานทูตจีนอ่ะใหญ่จริงต้องไปทำสกู๊ปลองไปอันนั้นคือใจกลางเมืองบ้านผมอยู่แถวหลักสี่หลักสี่ดอนเมืองเนี่ยแถวนั้นจะมีโรงแรมมิราเคิลแกรนด์รามาการ์เด้นแล้วก็ในซอยวิภาวดี64ก็มีโรงแรมอีกใกล้ดอนเมืองเนี่ยทางไปดอนคนจีนเยอะมากนะฮะมีเซเว่นใหญ่อยู่ตรงนั้นถึงขนาดต้องติดป้ายภาษาจีนสินค้าเป็นภาษาจีนรับอาลีเพย์จริงคือความก้าวหน้าตอนนี้คุณไปที่สนามบินดอนเมืองพนักงานดอนเมืองทุกคนตวาดเป็นภาษาจีนได้โอ้โหเราเจอด้วยกันเราเจอด้วยกันตวาดเป็นภาษาจีนเลยก็ต่อคิวซื้อกาแฟยี่ห้อหนึ่งอยู่มีคนจีนแทรกเข้ามาเธอซัดเป็นภาษาจีนเลยถอยล่นกันทีเดียวสนุกนะผมว่ามันดีน่าสนใจดี